สารคดีย่ำสันดอยชุดทางสมิงผ่านและวิญญาณไพรโดยสังคีตจันทนโพธิ์ในตอนเสือสมิงแมวแห่งขุนน้ำคำดวงจันทร์ข้างแรมแก่ๆที่ว้าแหว่งเป็นเสี้ยวบางๆลอยพ้นสันเขาที่แออัดสลับซับซ้อนดูได้ไกลลิบๆเหมือนสุดขอบฟ้ามองเห็นได้สลัวๆในสายหมอกที่หนาทึบสายลมหนาวตอนปลายเดือนธันวาคมพัดเย็นเยียบแผ่ซ่านกระจายไปเป็นอาณาเขตปกคลุมไปทั่วอาณาบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยไม่เว้นแม้แต่บ้านแมวขุนน้ำคำซึ่งมีอยู่หลายสิบหลังคาเรือนความหนาวเย็นของอากาศทำให้ทุกๆชีวิตต้องซุกตัวอยู่แต่ในบ้านสุนัขสองสามตัวที่นอนอยู่กับกองขี้เถ้าจากกองไฟที่มอดแล้วขยับตัวงอเพื่อสร้างความอบอุ่นให้มากขึ้นม้าต่างที่ขนแมวใช้บรรทุกเกลือเข้าสารและอื่นๆจากหมู่บ้านหินแตกแม่สลองเชียงใหม่ที่อยู่ในเพิงใช้คาบ้านสะบัดตัวส่งเสียงดังพรึดพรึดและสลัดขากระทืบพื้นไล่ความชาเย็นและเมื่อยขบจากตัวจังหวัดเชียงรายบนทางหลวงหมายเลข110ต่อจากถนนพหลโยธินซึ่งมาสิ้นสุดที่ตัวเมืองเชียงรายขึ้นเหนือสู่อำเภอแม่สายเหนืออำเภอแม่จันประมาณ 2-3 กิโลเมตรที่บ้านป่าซางมุ่งสู่ทิศตะวันตกของทางหลวงสายดังกล่าวทางเดียวที่จะไปหมู่บ้านสันติคีรีหรือกองพล93นั่นเองแต่ก่อนถึงจะมีทางแยกขวามือเรียกว่าอีก้อ3แยกหรือ3แยกหมู่บ้านอีก้อหลายคนชอบเรียกว่าหมู่บ้านอีก้อ5บะที่เป็นเช่นนี้เพราะใครที่จะถ่ายรูปเก็บภาพอีก้อที่นั่นพวกเขาจะขอค่าถ่ายคนละ5บาทบาทภาษาไทยส่วนอีก้อพูดไม่ชัดพูดเป็นบะจากอีก้อบ้านหินแตกปัจจุบันเปลี่ยนเป็นหมู่บ้านเทิดไทยประมาณ5ชั่วโมงเดินไม่มีพาหนะใดๆทั้งสิ้นนอกจาก2ลำแข้งทั้งขึ้นเขาและก็ลงห้วยสู่บ้านพญาไพรขุนน้ำคำกลางแสงเดือนที่ทอแสงสลัวกลางกลุ่มหมอกและลมหนาวเย็นที่พัดกระหน่ำอย่างไม่ปราณีปราศัยผ่านรอยแตกของฝาไม้ข้างห้องนอนหวีดหวิวเสียงเหมือนคนเป่านกหวีดเป็นช่วงๆบ้านหลังหนึ่งของคนแมวที่ขุนน้ำคำอยู่ห่างจากหมู่บ้านส่วนใหญ่เล็กน้อยในคืนก่อนรุ่งวันนั้นภายในบ้านมีแสงสว่างจากตะเกียงน้ำมันแสงสว่างวูบวาบวาบสลัวสลัวร่างของคนแมววัยค่อนคนซึ่งเป็นแมวเจ้าของบ้านนอนสงบนิ่งปราศจากลมหายใจเขาเพิ่งจะสิ้นลมเมื่อยังไม่ตีสามนี่เองสิ่งที่น่าแปลกประหลาดใจก็คือร่างนั้นไม่หายใจมาเป็นเวลากว่า2ชั่วโมงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างกลับเงียบเชียบทั้งที่เพื่อนบ้านคนแมวด้วยกันอยู่ไม่ห่างกันนักภายในบ้านนั้นผู้หญิงแมวคนหนึ่งแน่ละจะต้องเป็นภรรยาและคนหนุ่มแมวก็อาจจะเป็นลูกชายของผู้ตายมีการพูดจากระซิบกระซาบกันเบาๆขณะที่ช่วยกันเอาเสื่อมาพันห่อศพโดยเอาเชือกมัดตอนหัวตอนกลางและท้ายเหมือนจะรีบเร่งเอาศพนั้นออกไปเสียจากบ้านให้เร็วที่สุดก่อนฟ้าจะสว่างหรือกลัวใครๆจะมาเห็นก่อนที่แสงเงินแสงทองจะเริ่มทางซีกตะวันออกนั้นศพคนแมวที่กล่าวถึงนี้ก็ถูกหามออกไปอย่างเงียบเชียบหายลับไปทางส่วนลาดของภูดอยและขุนเขาของหมู่บ้านคนแมวขุนน้ำคำท่ามกลางความหนาวเย็นและหมอกหนาวเมื่อตอนใกล้รุ่งอรุณทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความลับไม่มีใครร่วงรู้ทั้งเหตุและผลศพนั้นถูกนำไปฝังห่างหมู่บ้านประมาณ4ม่อนดอยใช้เวลาเดินชั่วโมงเศษสำหรับคนแมวยิ่งลึกลับไปกว่านั้นอีกคือคนแมวผู้เป็นภรรยาและชายหนุ่มที่สงสัยว่าจะเป็นลูกชายก็หายสาบสูญไปด้วยทั้งสองไม่ได้ย้อนกลับไปที่บ้านที่ตนเคยอยู่อาศัยก็ไม่มีใครรู้อีกเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรไม่มีใครสงสัยเพราะว่าบนผืนแผ่นดินไทยคนแมวมีเสรีภาพที่จะไปไหนมาไหนก็ได้ก่อนอื่นอยากให้ผู้อ่านได้ทราบถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของคนแมวในเรื่องราวเมื่อคนแมวตายบ้าง
เพื่อท่านผู้อ่านจะได้สนุกและมีรสชาติจากเรื่องราวอันลี้ลับของคนแมวคนแมวถือว่าการเกิดนั้นเป็นเรื่องเล็กแต่เรื่องตายนั้นมากมายสลับซับซ้อนหยุมหยิมสำหรับสโลแกนที่ว่าคนตายขายคนเป็นนั้นเป็นของคนพื้นราบส่วนคนแมวนั้นขายทั้งคนและภูเขาเป็นลูกๆเลยสำหรับผมผู้เขียนกระตือรือร้นอยากจะได้ดูงานที่หาดูยากแต่ก็เพียงครั้งเดียวอีกครั้งนั้นคงไม่ไหวเหลือทนจริงๆในสภาพของคนแมวคนหนึ่งที่ต้องเสียชีวิตลงเพราะชราภาพในรูปแบบที่ใกล้จะสิ้นลมบรรดาญาติโยมพี่น้องก็จะถูกเรียกให้มาชุมนุมพร้อมหน้ากันนอกจากที่อยู่ไกลถึงข้ามจังหวัดบรรดาลูกๆทั้งผู้หญิงผู้ชายจะมานั่งเรียงเป็นแถวแล้วเหยียดขาออกไปข้างหน้าเป็นระเบียบเมื่อเรียบร้อยแล้วก็จะเอาผู้ที่จวนเจียนจะดับขันมานอนบนตักทุกคนเอามือประคองอยู่ในลักษณะเช่นนั้นจนพ่อเฒ่าแม่เฒ่าสิ้นลมเมื่อทุกคนรู้ว่าตายแล้วก็จะมีคนแมววิ่งออกไปนอกบ้านเอาปืนยิงขึ้นฟ้า3นัดแล้วก็กลับเข้าไปประคองศพซึ่งเสียงปืน3นัดนี้เป็นสัญญาณที่คนแมวรู้กันต่างก็จะทยอยไปที่บ้านคนตายญาติผู้ตายก็จะเอาเหล้า1ขวดพร้อมด้วยจอกไปตามบ้านผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อบอกเรื่องราวแล้วให้ไปที่บ้านศพเพื่อจะปรึกษาหารือกันว่าจะจัดการกันอย่างไรจะเก็บศพไว้กี่วันตามประเพณีต่อจากนั้นก็จะมีการห่อศพด้วยผ้ารายที่มีฐานะดีก็จะถึง10ชุดแต่งศพแล้วก็จะยกมาไว้บนแผ่นไม้กระดานแล้วหามเอาไปไว้ที่กลางบ้านคือภายในบ้านนั่นแหละจากนั้นจะมีการไปเชิญหมอผีมาด้วยสุราจอกผู้คนเริ่มทยอยกันมาทุกคนจะหยุดงานกันหมดเพื่อเคารพศพบ้างก็ใช้ไม้ที่เป็นโพรงกลวงมาทำเป็นกลองหาไม้ไผ่มาสานเป็นแคร่ขนาดเท่าบานประตูเพื่อจะรองศพกลองนั้นใช้หนังวัวหุ้มรัดให้ตึงตอนตีให้มีเสียงดังพอสมควรแล้วเอาไว้กลางบ้านหมอผีก็จะทำพิธีเรียกวิญญาณผู้ตายโดยเอาไก่1ตัวเหล้า1ขวดไม้ไผ่กลมๆยาวประมาณ5นิ้วผ่าออกเป็น2ซีกหมอผีฆ่าไก่ตัดเอาหัวใจไก่ใส่ไว้ในกระบอกไม้ไผ่หมอผีจะถามคนตายโดยการเสี่ยงไม้ไผ่ทั้ง2อันเอาไม้ประกบกันแล้ววางบนพื้นดินถ้าไม้หงายหรือคว่ำตามที่เสี่ยงทายเอาไว้ว่าดีก็แสดงว่าคนตายพร้อมที่จะกินไก่หมอผีก็จะเอาหัวใจไก่มาขยำเล็กน้อยแล้วยัดใส่ในปากศพพร้อมกับเหล้าเป็นเหล้าข้าวโพดดีกรีสูงแล้วเอาไก่ไปวางไว้ข้างศพแล้วก็บอกคนตายให้นำเอาวิญญาณไก่พาไปเอารกคือสายสะดือของผู้ตายที่ฝังเอาไว้กลางลานบ้านเมื่อตอนที่ผู้ตายเกิดมาใหม่ๆให้พากันไปสู่สวรรค์ชั้นวิมานหมอผีเผากระดาษเงินกระดาษทองให้แก่ผู้ตายบรรดาแมวจะพากันไปหาไม้กลมๆประมาณ10กว่าท่อนใช้เครือเถาถักรวมกันให้เป็นแผ่นเอามาวางไว้หน้าศพคนแมวเริ่มเป่าปี่บรรเลงเพลงสำหรับศพกลองก็ตีเสียงดังตบตบไปตามจังหวะปี่คนแมวใช้เวลานานพอสมควรเมื่อจบเพลงแล้วก็ยกศพเอาไปวางไว้บนแคร่ไม้ไผ่ที่สานเอาไว้โดยยกสูงจากพื้นประมาณ1เมตรหันศีรษะศพไปทางทิศตะวันตกซ้ายมือประตูเข้าบ้านหมอผีจะเอาหมูผูกเชือกไว้1ตัวโดยบอกคนตายว่าหมูตัวนี้จะยกให้คนตายขอให้เอาวิญญาณหมูเป็นเพื่อนไปสู่สวรรค์กล่าวเสร็จก็เอามีดแทงปาดคอหมูให้หมูตายในทันทีเอาเลือดหมูไปต้มให้สุกแล้วเอาไปยัดปากคนตาย1ช้อนสำหรับงานศพจะมีผู้ควบคุมงานจัดความสะดวกให้แก่บรรดาผู้ที่มาเยี่ยมเยียนศพกลองจะตีตลอดเวลาโดยมีมือกลอง2คนผลัดเปลี่ยนกันเป่าปี่แมว1คนจัดคน2คนตำข้าวและอีก2คนจัดหาอาหารและอีก2คนไปหาฟืนมาเป็นเชื้อเพลิงไว้หุงต้มกับอีก2คนช่วยกันตักน้ำจนกว่างานศพจะถึงวันทำพิธีตอนสุดท้ายทุกๆคนดังกล่าวก็จะทำโดยเต็มใจไม่ปริปากจำนวนแรงงานเหล่านี้มาจากบ้านอื่นส่วนเจ้าของบ้านอยู่เฉยๆในฐานะเจ้าภาพไม่ต้องทำอะไ
นอกจากนั่งร้องไห้โศกเศร้ารำพึงรำพันถึงคนตายผู้ที่มาเคารพศพถ้าเป็นญาติกันก็จะร้องไห้ดังๆเสียงแซดไปทั่วทั้งบ้านดังได้ยินทั่วหัวบ้านท้ายบ้านพร้อมกันก็จะมีคนคอยเฝ้าปัดแมลงวันที่มาตอมเพราะแมลงวันจะมาวางไข่ตามรูจมูกตามตาทำให้เน่าเร็วศพจะเก็บไว้5วัน7วันหรือ15วันก็มีไม่มีการเอาศพใส่โลงปกปิดด้วยผ้าหลายชั้นปล่อยใบหน้าเอาไว้ศพเน่าเฟะน้ำเหลืองไหลเยิ้มเหม็นส่งกลิ่นตลบไปทั้งบ้านแต่จะยังไงก็ช่างพวกคนแมวก็ยังเฝ้าศพสูดดมเอาความเหม็นไว้นานถึง2อาทิตย์ในระยะที่ยังไม่ได้เอาศพไปก็จะมีการล้มหมูเลี้ยงคนที่มาเฝ้าศพถ้าคนมามากก็ฆ่าหมูหลายตัวซึ่งมาถึงตอนนี้ต้มหมูจะไม่มีการใส่ผักใส่แต่เกลือเพียงเล็กน้อยก่อนจะมีการกินเลี้ยงเนื้อหมูผสมกลิ่นน้ำเหลืองศพจะมีการยิงปืน3นัดขึ้นสู่ฟ้าทุกครั้งกลองก็จะตีไปตามจังหวะลีลาปี่อย่างต่อเนื่องทำกันอย่างนั้นจนกว่าจะเอาไปฝังเสียงร่ำไห้ของคนหลายคนระงมฟังไกลๆเยือกเย็นหน้าเวทนาด้วยความอาลัยอาวรณ์ของบรรดาลูกๆหลานๆการร้องก็ไม่ใช่ว่าต่างคนต่างร้องแต่ต้องมีจังหวะจากโคนเหมือนกันเช่นหมอผีเริ่มพิธีโดยกล่าวว่าขณะวิญญาณคนตายได้จากไปไม่มีวันกลับทันทีเสียงสะเอื้อนไห้ก็จะซัดโฮตามมาติดๆเสียงกลองเสียงปี่ฉาบดังผสมเหมือนวงดนตรีที่บรรเลงจากนักดนตรีเป่าและร้องเพลงใครเพลงมันเสียงนั้นดังกังวานไปทั่วหุบห้วยและขุนดอยถ้าหมอผียังไม่เอ่ยวาจาคำใดออกมาลีลาการร้องก็เหมือนวิทยุที่ยังไม่ได้เร่งเสียงเสียงกลองดังตุบตุบตุบท่านผู้อ่านนึกถึงเสียงกลองที่หนังยานก็แล้วกันเมื่อไปบ้านคนแมวได้ยินเสียงกลองก็จงรับรู้ไว้เถิดว่ามีงานศพคนแมวถ้าอยากดูชมให้ตามเสียงกลองไปก็ได้กลิ่นน้ำเหลืองศพเองนั่นแหละเสียงกลองเป็นสัญลักษณ์ของความตายของคนแมวกลองนี้จะถูกนำไปทำลายเมื่อศพถูกนำไปฝังตราบใดที่ศพยังอยู่กลองก็จะมีดังตลอดไปบรรดาลูกหลานจะผลัดเปลี่ยนเวรกันพัดวีปัดแมลงวันตลอดเวลาปฏิบัติเช่นนั้นคนละเป็นชั่วโมงชั่วโมงทั้งในน้ำเหลืองไหลหยดย้อยเหม็นเท่าไหร่ก็ตามเน่าเปื่อยจนหนังมือศพหลุดออกจากตัวคนแมวก็จะรีบเก็บเอาไปบูชาถือกันว่าคนตายให้โชคให้ลาภส่วนคนตายคนไหนที่หนังมือไม่หลุดออกมาลูกหลานถือว่าไม่มีบุญไม่มีโชคครับเขียนมาถึงแค่นี้ก็คงผะอืดผะอมเต็มทนนี่ขนาดอ่านนะหากไปอยู่ในงานศพด้วยท่านผู้อ่านจะเป็นยังไงผมก็อย่างนั้นนั่นแหละแต่ความอยากรู้อยากเห็นมีมากกว่านั้น1วันก่อนที่จะเอาศพไปฝังบรรดาชาวแมวก็จะพากันเอาเงินเอาข้าวสารเสื้อผ้ามาทำบุญเมื่อมาถึงก็จะยิงปืนขึ้นฟ้า3นัดเจ้าของบ้านเจ้าภาพก็จะยิงต้อนรับในจำนวนกระสุนขึ้นฟ้าเท่าๆกันบางรายอาจจะมากกว่าวันที่เสียงปืนบ้านคนแมวดังกึกก้องคือวันบุญเสียงปืนดังปึ้งปังเฟี้ยวฟ้าวตลอดทั้งวันแต่ละคนเมื่อยิงปืนเสร็จก็เอาสิ่งของเข้าไปในบ้านแล้วไปยืนข้างศพพลางรำพึงรำพันถึงคุณงามความดีถึงความแน่นอนที่เกิดแล้วต้องตายเสียดายอะไรที่มาจากกันไปเสร็จแล้วจึงออกมายืนข้างนอกบ้านเพื่อให้คนอื่นเข้าไปคารวะศพบ้างภายในบ้านนั้นผู้คนแออัดสารพัดกลิ่นทั้งเหม็นเน่าคนตายและเหม็นสาบคนเป็นนอกบ้านนั้นก็แออัดดำมืดไปหมดบรรดาแม่ลูกอ่อนก็กระเตงลูกติดหลังยืนสนทนากันเป็นกลุ่มที่มาก็หวังว่าตนนั้นคงจะได้บุญจากคนตายบ้างวันรุ่งขึ้นตอนเช้าวันที่จะเอาศพไปฝังแทบทุกคนในหมู่บ้านจะพากันมามากกว่าทุกๆวันรวมทั้งหมู่บ้านไกลหลายหุบห้วยและขุนดอยบริเวณลานบ้านแทบจะไม่มีที่ให้ยืนพอได้เวลาที่จะเคลื่อนศพทุกคนก็จะเข้าช่วยกันเป็นโกลาหลด้วยการหามศพเอาออกมาไว้ตรงที่ที่มีแสงแดดซึ่งการหามศพจะหามได้ครั้งละ2คนคนละ2บ่าหน้า1หลัง1พอ2คนหามศพพ้นธรณีประตูออกจากบ้านก็จะมีอีก2คนรอเปลี่ยนในทันที
และสองคนก็คอยรับเวรต่อช่วยหามจนกว่าจะถึงที่ที่มีแสงแดดบรรดาคนแมวดูเอาจริงเอาจังมากในการเข้าสับเปลี่ยนแบกหามศพถึงกับวิ่งแย่งกันซึ่งทุกคนถือว่าเป็นการได้บุญแรงเมื่อศพถึงที่ที่กำหนดไว้แล้วก็จะวางศพไว้บนแคร่สูงประมาณ1เมตรซึ่งก็ได้เตรียมเอาไว้ก่อนหน้านั้นแล้วมีการรัวตีกลองใกล้ศพพร้อมทั้งนักเป่าปี่เป็นจำนวนหลายคนมาช่วยกันเป่าเพราะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วเพื่อปิดบังความโศกเศร้าและส่งวิญญาณศพการตีกลองและเป่าปี่จะใช้เวลานานพอสมควรจนกว่าจะได้ฆ่าวัวการผูกวัวจะผูกห่างจากศพเล็กน้อยเอาเชือกที่ผูกรวมไปวางที่มือศพวัวก็จะได้พาไปเกิดบนสวรรค์และผู้คนที่ไปร่วมในพิธีก็จะบริโภคเนื้อวัวเหล่านั้นด้วยการฆ่าวัวต่อหน้าศพผู้ตายนั้นหากเป็นผู้มีฐานะดีมีลูกชายกี่คนก็หามาคนละตัวสำหรับวิญญาณคนตายการฆ่าวัวจะฆ่าทีละตัวละคนเสร็จคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็เริ่มต่อกันเป็นคิวการฆ่าวัวเพื่อสังเวยศพนี้เป็นที่สนุกสนานวิธีฆ่าใช้ค้อนเงื้อขึ้นสุดแขนตอนที่กระหน่ำลงมาอย่างสุดแรงที่ได้หือหากันก็เพราะเกิดวัวหลบฉากค้อนนั้นก็ตีดินฟุ้งกระจายจิ้งหรีดตายแทนวัวผู้คนที่มุงดูก็ได้เฮฮากันเป็นที่คลึกครื้นคนแมวก็เหมือนมนุษย์ทั่วไปคือสนุกสนานกับการได้สร้างบาปสร้างกรรมเมื่อวัวตายหมดแล้วก็ช่วยกันชำแหละชุลมุนกันอีกพักใหญ่สำหรับงานศพคนแมวนี่พวกตีกลองและเป่าปี่ที่มาในงานจะรับสิ่งของสมนาคุณคือเนื้อวัวคนละขาเอ็มอิ่มไปหลายมื้อคนแมวที่มาจากบ้านไกลถึงกับลงทุนเอาม้าต่างมาบรรทุกเนื้อเหล่านี้ก็มีเพราะพวกตีกลองนี้หนักมาหลายวันตั้งแต่เริ่มแรกเนื้อที่เหลือก็จะถูกนำมาต้มใส่เกลือเนื้อติดกระดูกก็โยนทิ้งไปผู้มาในงานศพต่างชุลมุนเรื่องกินกันอย่างโกลาหลไม่เลือกว่าจะเป็นคนแก่เด็กหนุ่มหรือคนสาวประมาณ 3-4 โมงเย็นก็จะถึงเวลาเอาศพไปฝังที่จะฝังนั้นจะมีผู้มาดูทำเลไว้ก่อนซึ่งจะเป็นดอยขุนเขาที่สูงพอสมควรใกล้ลำห้วยที่มีน้ำไหลทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของหมอผีด้วยโดยจะต้องนำศพไปให้ถึงที่ที่จะฝังเมื่อได้เวลาจะเคลื่อนศพผู้คนก็จะยืนรวมเป็นกลุ่มบรรดาลูกๆของคนตายจะนั่งลงและใช้หัวแม่มือแตะพื้นดินและก้มกราบเป็นการแสดงว่าลูกๆของผู้ตายนั้นไม่แข็งแรงพอที่จะหามศพได้จึงใคร่ขออนุเคราะห์จากทุกๆคนด้วยทุกคนก้มหัวยอมรับแล้วก็มีการวิ่งเข้าไปแย่งหามเหมือนตอนแรกหนทางจะขึ้นเขาลงห้วยอย่างไรก็ตามทุกคนก็ไม่ท้อแท้อาศัยที่อาสาสมัครเป็นร้อยคนเรื่องแบกหามจึงเป็นเรื่องเล็กไม่มีใครบ่นว่าเหนื่อยเมื่อไปถึงที่ฝังคนแมวก็จะวางศพไว้ก่อนแล้วขุดเอาดินมากำมือนึงให้เด็กถือไว้แล้วยกศพวางไว้บนแคร่รองรับร่างก้นหลุมจุดกระดาษเงินกระดาษทองแล้วก็ยกศพวางในหลุมช่วยกันกลบดินจนเรียบร้อยแล้วก็เอาหินคนละก้อนรุมขว้างไปที่หลุมฝังศพแล้ววิ่งหนีโดยไม่เหลียวหลังหลังจากเอาศพไปฝังแล้วญาติผู้ตายก็จะจัดข้าวปลาอาหารไปให้คนตายแค่ครึ่งทางคือเอาไปส่งไม่ถึงที่ฝังศพวันที่สองไปค่อนทางวันที่3จึงไปส่งที่ฝังศพแล้วจึงช่วยกันนำก้อนหินมาเรียงขึ้นสูงประมาณ1ฟุตตามความยาวของหลุมเป็นระเบียบมีการปัดกวาดล้อมกั้นเขตกันสัตว์ป่ามาแทะกินอีก13วันให้หลังจะมีการจัดเลี้ยงผีอีกครั้งซึ่งครั้งต่อไปนั้นอีก3ปีจึงจะทำให้ครับอ่านเรื่องราวของคนแมวตายแล้วท่านผู้อ่านยังกังขาเมื่อคบคนแมวก็ลองชวนเขากินอาหารโดยเอาหัวใจไก่ให้เขากินดูสิครับบางทีอาจจะเสียเพื่อนแมวไปเลยก็ได้ขออนุญาตต่อเรื่องคนแมวตายอีกสักนิดแล้วในตอนท้ายของเรื่องท่านจะพบว่ามันมหัศจรรย์เหลือเชื่อจริงๆในรายที่คนแมวตายโดยอุบัติเหตุหรือที่เรียกว่าตายโหงเช่นต้นไม้ล้มทับถูกมีดถูกปืนอาการหนักร่อแร่คนที่มาพบเห็น
หากไม่ใช่แส้เดียวกันจะเข้าช่วยเหลือเยียวยาหาได้ไม่ห้ามเด็ดขาดเป็นประเพณีที่เคร่งครัดขืนเจ้ากี้จกการถือเป็นการผิดผีอย่างรุนแรงร้ายกาจมากนอกจากไปตามคนแส้เดียวกันมาช่วยแต่ถ้ามาไม่ทันก็ตายไปคนตายประเภทนี้หากเป็นคนไทยพื้นราบจะไม่เอาศพเข้าบ้านแต่จะนำไปวัดตรงกันข้ามกับคนแมวซึ่งไม่ถือศพจะถูกนำมาทำพิธีที่บ้านก่อนความตายคนแมวถือเป็นเรื่องใหญ่ผู้มาเยี่ยมศพจะร้องไห้3วัน8วันจนน้ำตาไม่มีเหลือจะหยดรดพื้นดินเขาก็จะร้องเพราะมันเป็นประเพณีบางแห่งมีการเอานิ้วแตะน้ำเหลืองด้วยซึ่งการที่กระทำเช่นนี้คนแมวถือว่ารักกันจริงเพราะตอนยังมีชีวิตยังถูกเนื้อต้องตัวกันได้ดังนั้นถึงแม้ว่าได้ตายจากไปแล้วก็ควรจะประพฤติปฏิบัติเหมือนเมื่อยังไม่ตายถ้าหากผู้ไปเยี่ยมศพมีการกระทำเช่นนี้เจ้าภาพก็จะนำเอาเนื้อหมูมาจำนวนหนึ่งให้เป็นการตอบแทนในการที่โศกเศร้าอาลัยอาวรณ์ร่ำไห้รำพึงรำพันอย่างสุดซึ้งตรงกันข้ามหากไม่ร่ำไห้ไม่แตะต้องน้ำเหลืองศพเจ้าภาพก็จะไม่ให้อะไรเลยนอกจากน้ำชาร้อนๆสักถ้วยหนึ่งกับเกลือ1เม็ดใส่ลงในน้ำชาลูกหลานคนตายแม้จะอยู่ห่างไกลศพนั้นก็จะรอถึงแม้จะเน่าเหม็นแค่ไหนคนแมวก็ไม่ได้รังเกียจบางรายในวันที่เอาศพไปฝังชิ้นส่วนเช่นแขนจะหลุดเมื่อยกแคร่ผู้ไปส่งก็จะยกไปวางไว้ข้างตัวที่เดิมอย่างไม่มีอาการรังเกียจขยะขยงเลยแม้แต่น้อยที่กล่าวนี้ก็คืองานศพทั่วๆไปของคนแมวแต่สำหรับรายที่ขุนน้ำคำนั้นกลับปกปิดอาการตายเหมือนไม่อยากให้ใครๆรู้เพื่อผูกคนและเพื่อนฝูงคนแมวอื่นจะได้มาเยี่ยมคารวะเคารพศพและแล้วข่าวนี้ก็ถูกเก็บเงียบไว้ได้ไม่นานนักเพราะแวดวงคนแมวนั้นโดยเฉพาะที่ขุนน้ำคำมีแค่ไม่เกิน30หลังคาเรือนนั้นก่อนที่แสงแดดจะแผดกล้าข่าวนี้ก็แพร่สะพัดไปเหมือนไฟไหม้ป่าจากปากต่อปากบ้านต่อบ้านทุกคนก็รู้เรื่องกันหมดแม้แต่ตชด.6-7คนที่มาประจำอยู่ก็รู้แต่นิสัยตำรวจที่ดีต้องขี้สงสัยจ่าทวีหัวหน้าชุดออกสอบถามแต่ก็ได้คำตอบเพียงไม่รู้เท่านั้นอีกไม่กี่วันต่อมาเรื่องก็หายไปเล่าฟูหัวหน้าหมู่บ้านคนแมวไม่สบายใจเพราะลูกบ้านตายอย่างลี้ลับและซ่อนเร้นมิหนำซ้ำอยู่แค่ปลายจมูกตำรวจตระเวนชายแดนทุกคนไม่สนใจเพราะสองคนแม่ลูกนั้นเขามีสิทธิ์ที่จะไปไหนก็ได้บนผืนแผ่นดินไทยหรือแม้แต่ประเทศลาวการไปไหนมาไหนเป็นเสรีภาพอันฟุ่มเฟือยของคนบนภูเขามานานแล้วแต่แล้วอีก3อาทิตย์ต่อมาเล่าฟูหัวหน้าหมู่บ้านและจ่าทวีหัวหน้าตชด.ก็ได้รับข่าวร้ายว่าผู้หญิงคนแมว3คนถูกฆาตกรรมขณะเดินกลับจากไร่ทั้งหมดตายเรียบเมื่อเล่าฟูและจ่าทวีไปดูสภาพก็พบว่าคนตายไม่ได้ตายเพราะถูกลอบยิงแต่ละศพอยู่ห่างกัน 30-50 เมตรทุกศพคอหักแทบจะหมุนได้รอบตามเนื้อตามตัวเต็มไปด้วยบาดแผลเลือดสาดกระเซ็นเหม็นคาวคลุ้งชวนให้อาเจียนศพและจนจำหน้าผู้ตายแทบไม่ได้มันเป็นลักษณะของการถูกทำร้ายจากสัตว์ป่าเช่นเสือหมีซึ่งก็เป็นไปไม่ได้เพราะรัศมี 5-6 กิโลเมตรไม่มีใครเคยพบเห็นเสือหรือหมีเสือตัวสุดท้ายที่ถูกตามล่าโดยถูกพรานคนแมวยิงตายเมื่อดอดเข้ามาฆ่าวัวแต่นั่นก็หลายปีมาแล้วตอนที่เกิดเรื่องเศร้านี้ใครก็ไม่เคยเห็นแม้แต่รอยของมันอีก4วันข่าวร้ายระลอก2ก็ตามเข้ามาอีกคราวนี้คนแมว2ผัวเมียไปเฝ้าไร่ตายทั้งคู่สภาพเหมือนกับ3ศพแรกบาดแผลเหมือนกันแต่คราวนี้เนื้อตรงสะโพกแหว่งหายไปรอยเลือดสาดห่างจากศพเกือบ30เมตรคนแมวทุกคนลงความเห็นว่ามันเกิดจากเสือแต่ทุกคนก็ประหลาดใจที่ว่าเสือกัดแล้วทำไมไม่กินเหยื่อที่มันสังหารให้หมดคราวนี้ภาระหนักมาตกอยู่ที่จ่าตชด.ที่จะต้องตามล่าเสือตัวนี้ให้ได้ภารกิจอื่นต้องวางมือก่อน
เพราะคนแมวทำท่าจะอพยพโยกย้ายหนีภัยมืดนี้ไปอยู่อย่างที่ที่คิดว่าปลอดภัยกว่าถ้าหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นหัวหน้าจ่าตชด.ก็จะถูกตำหนิจากเบื้องบนแต่การจะเอาปืนสงครามM16 ไปยิงเสือซึ่งก็คงไม่ใช่ของง่ายข้อร้ายที่สุดก็คือตชด.ทุกคนไม่เคยล่าสัตว์ใหญ่ที่สังหารคนมาก่อนขาดความชำนาญดีไม่ดีตัวเองนั่นแหละจะโดนล่าเสียก่อนอย่าเพิ่งย้ายหมู่บ้านดีกว่าเล่าฟูเราจะล่าเสือให้ขอเวลาหน่อยคุณจ่าพูดเพื่อจะเอาใจคนแมวทั้งที่ตัวเองก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงแล้วก็เสือมันอยู่ที่ไหนเสือตัวนี้มันเหมือนปีศาจที่รู้ว่าตชด.นั้นตามล่ามันแน่แล้วอีกไม่กี่คืนต่อมาที่บ้านพักนอกหมู่บ้านคนแมวขุนน้ำคำเวลาค่อนคืนผ่านไปทุกคนรีบคว้าอาวุธประจำกายทันทีเมื่อรู้สึกเหมือนว่าเกิดแผ่นดินไหวที่พักมีอาการโยกเยกเหมือนมีพญาช้างสารมาดันเสาพื้นฝาลั่นเอียดอัดคนขี้เซายังไงยังไงก็ตื่นทุกคนเงียบกริบใจเต้นโครมครามจาทวีเอาไฟฉายสามท่อนส่องลอดพื้นฟากที่นอนอยู่แล้วก็ก้มลงมองดูในลำแสงไฟนั้นสายตาไม่ได้หลอกหลอนเลยเขาเย็นสันหลังวาบแทบจะหัวใจวายตายภาพที่เห็นนั้นก็คือเสือลายพาดกรอนขนาดไม่ต่ำกว่า7ศอกสีเหลืองซีดๆสลับดำตชด.ทุกคนมองลอดรอยแตกของพื้นฟากเมื่อได้ยินเสียงจาทวีพูดเหมือนคนละเมอว่าเสือทุกคนเห็นตำตาด้วยทั้งหมดว่าเสือนั้นกำลังแอ่นเอาสีข้างเข้าถูกับเสาบ้านไม่มีใครรู้ว่ามันคันหรือต้องการข่มขู่บ้านซึ่งสร้างไม่แข็งแรงนักกำลังจะพังเครือลงมาตามแสงไฟฉายเสือเงยหน้าขึ้นดูตาสู้แสงไฟดวงตาสีแดงอมส้มวาวเหมือนไฟไหม้ขอนในช่วงของความตื่นตระหนกตกตะลึงพรึงเพริดนั้นเปรี้ยงเสียงปืนสั้นออโตเมติกจากพลทวีปขนาด .45 ก็แผดเสียงดังสนั่นไล่ความเงียบเสียงนั้นเรียกความรู้สึกให้กลับคืนมาและก่อนที่กระบอกเอิญจะยิงตามเพื่อเอาเสียงปืนเป็นเพื่อนเสือปีศาจก็เพ่นแผลวเดียวหายลับไปกับความสลัวเพราะดวงจันทร์ข้างขึ้น8ค่ำหากจะเพ่งก็มองเห็นได้เพียงรางๆไม่มีใครยอมหลับนอนต่อไม่ถึง20นาทีแสงไฟจากไฟฉายก็วูบวาบมาจากบ้านคนแมวซึ่งก็คงจะเป็นเล่าฟูและพรรคพวกอีกไม่เกิน 4-5 คนจริงดังคาดคนแมวได้ยิงเสียงปืนจึงออกมาดูบางคนมีปืนแก๊ปบางคนมีหน้าไม้ที่ปลายชุบยางน่องมีพิษเอาไว้ล่าสัตว์ติดตัวมาด้วยขุนจาพวกคนแมวบ้านขุนน้ำคำลงความเห็นว่าเสือที่ฆ่าคนแมวมาหลายคนเป็นตัวเดียวกันกับที่ตชด.ยิงมันเป็นเสือสมิงเอาอะไรมาพูดหัวหน้าตชด.บอกคุณจ่าตชด.จำคนแมวที่ตายแล้วลูกเอาไปฝังโดยไม่บอกใครแล้วลูกเมียมันก็หายไปด้วยได้มะได้จำได้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเสือตัวที่กัดคนด้วยล่ะพวกเราเชื่อว่าคนแมวเหล่าเต๋อเป็นเสือสมิงมาอาละวาดนายคงอยากจะรู้ว่าเราจะเอาอะไรมาพิสูจน์ที่เรามาเนี่ยเราจะไปพิสูจน์กันตำรวจตชด.จะไปกับเราก็ได้จะได้รู้ความจริงจ่าทวีดูนาฬิกาพรายน้ำที่ข้อมือมันเป็นเวลาตีสองเศษแทบจะไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ว่าจะเป็นเสือเป็นสมิงหรือเป็นอะไรก็ช่างแบ่งตชด.ไป3คน M16 3กระบอกมันเป็นความอบอุ่นอย่างมั่นใจไฟฉาย3ท่อนที่เพิ่งเปลี่ยนถ่านไปเมื่อตอนหัวค่ำยังแรงอยู่มันเป็นคืนข้างขึ้น8ค่ำเกือบเดือนเต็มๆที่เล่าเต๋อตายแสงจันทร์ที่สลัวจนแทบไม่มีแสงสว่างเลยนั้นพอมองเห็นทิวไม้และไฟฉายกราดได้โดยเฉพาะใต้ร่มไม้คนแมวและตชด.รวม8คนก็ออกเดินทางเพื่อล่าเสือสมิงเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าสมิงนั้นมีจริงทุกคนบ่ายโฉมหน้าไปยังที่ศพคนแมวเล่าเต๋อฝังอยู่ยังไม่ตีสามดีขณะที่เดินผ่านไร่ฝิ่นที่สูงแค่ศอกเศษเล่าฟูซึ่งเดินตามจ่าทวีเป็นคนที่สองก็สะกิดให้จ่าหยุดเพราะแสงไฟที่กราดส่องไปนั้นกระทบดวงตาสีแดงเหมือนไฟไหม้ขอนก่อนที่จะมีคำถามเล่าฟูก็จริงพูดเสียก่อนด้วยเสียงแผ่วเบาว่าเสือขาดคำว่าเสือไฟฉาย3-4ดวงในมือก็ฉายพุ่งไปสู่ดวงตาคู่นั้นทันที
ระยะเกือบ50เมตรภาพของเสือใหญ่เดินอย่างสง่าสมเป็นราชาแห่งป่าปลายหางลอยสูงพ้นพื้นเกือบคืบร่างนั้นเกือบจะรับพ้นสันเนินอยู่แล้วไม่ต้องสั่งปืน M16 กระสุนขนาดจุด .223-4 กระบอกระดมยิงเสียงดังในความเงียบเหมือนป่าจะถล่มทลายต้นฟินขาดกระจุยผงดินปลิวว่อนเป็นฝุ่นตลบบดบังปืนใช้ในราชการสงครามไม่สะดวกต่อการล่าสัตว์ไม่มีใครรู้ว่าจะยิงถูกเสือหรือไม่แต่ก็สบายใจเพราะเสียงปืนนั้นผียังกลัวเมื่อฝุ่นจางร่างเสือปีศาจก็หายไปแล้วไม่มีแม้แต่เงาเราไปที่หลุมศพเหล่าเต๋อดีกว่าเล่าฟูเสนอแนะไม่มีใครโต้แย้งใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงก็เดินถึงดวงจันทร์ข้างขึ้นตอนตีสี่เศษรับยอดไม้และทิวเขาไปแล้วสายตาทุกคนคุ้นกับภาพรางๆที่อาศัยจากแสงดาวบริเวณนั้นเป็นป่าหญ้าคาที่สูงแค่เข่ามันเป็นที่ที่คนพื้นราบเรียกมันว่าดอยหัวโล้นในอดีตเคยเป็นไร่เก่าของคนแมวมีมูลดินลักษณะหลุมศพคนแมวมีก้อนหินขนาดเครื่อง 4-5 ก้อนวางทับกับรอยสัตว์ป่ามาคุ้ยกินเล่าฟูพาทุกคนไปหยุดที่หลุมศพคนแมวเล่าเต๋อไฟฉายในมือทุกคนฉายไปโดยรอบบริเวณเพื่อความปลอดภัยคุณจามาดูอะไรนี่เล่าฟูส่งเสียงเรียกหัวหน้าตชด.พลางชี้ให้ดูโพรงดินข้างหลุมฝังศพกว้างประมาณ1ฟุตเศษผิวดินขอบโพรงเลื่อมเป็นมันคล้ายมีสัตว์เข้าออกอยู่เป็นประจำไม่มีใครพูดเพราะทุกคนมีอาการสงสัยเหมือนกันขุดเอาศพมันออกมาดูให้หายสงสัยเล่าฟูเอ่ยพลางหันไปสั่งคนแมวลูกบ้านอีก 2-3 คนเดี๋ยวก่อนสงสัยไอ้รูนี้จาทวีคลางแคลงใจคาดว่าคงจะเป็นรูที่สัตว์อื่นขุดลงไปแทะกินเนื้อศพตกลงให้คนแมวเอาหน้าไม้ยิงเข้าไปในโพรงโดยเอาเส้นได้ผ้าฝ้ายจากเสื้อคนแมวผูกไว้ที่ปลายลูกดอกหน้าไม้2ลูกเมื่อยิงเข้าไปและเมื่อลากออกมาทั้งตำรวจชายแดนและคนแมวก็อ้าปากบอจ่าทวีนั้นพูดออกมาดังๆว่ามันอะไรของมันโว้ยครับท่านผู้อ่านคนแมวเล่าเต๋อตายมา3อาทิตย์เศษแล้วแต่ทำไมปลายหน้าไม้นั้นมีรอยเลือดสดๆปรากฏอยู่ติดออกมาด้วยคนแมวต่างช่วยกันรื้อก้อนหินออกและขุดหลุมศพทันทีซึ่งก็ไม่ยากนักเพราะดินตรงนั้นร่วนแสงเงินแสงทองเรืองเรื่อทางขอบฟ้าด้านทิศตะวันออกอีกไม่นานนักแสงอาทิตย์ก็จะสาดส่องตามปกติทุกคนใจเต้นไม่เป็นจังหวะอยู่ๆมาขุดหลุมผีดูศพคนแมวตายเน่าและก็เหม็นเน่าเหม็นสางไม่ใช่สิ่งที่น่าดูแต่เมื่อโกยดินออกเห็นสภาพศพได้ชัดเจนทุกคนพังงะไม่มีกลิ่นเหม็นเน่าของซากศพที่ฝังไว้ร่วมเดือนไม่มีอะไรนอกจากร่างของเล่าเต๋อคนแมวที่ตายแล้วถูกฝังไว้แล้วเป็นเวลาเกือบเดือนช่างเป็นเรื่องที่น่าประหลาดสิ้นดีศพเล่าเต๋อตายมานานแล้วแต่กลับไม่เน่าและตามร่างก็มีบาดแผลเหมือนถูกกระสุนปืนมาใหม่ๆเลือดสดๆบาดแผลเริ่มจะแห้งเปรอะไปทั่วลำตัวร่างนั้นเป็นมนุษย์ 100% แต่ส่วนแขนต่ำกว่าข้อศอกไปถึงมือและใต้เข่าไปถึงหลังเท้านั้นมันมีลักษณะไม่ใช่ของมนุษย์แต่เป็นของสัตว์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเสือลำตัวลายเหลืองพาดดำที่ซีดมีขนสีดังกล่าวขึ้นเต็มไปหมดเสือสมิงทุกคนอุทานออกมาพร้อมๆกันราวกับนัดทุกคนได้ปรึกษากันและในที่สุดที่ประชุมก็มีมติให้จัดการเผาเสียให้สิ้นซากทุกคนช่วยกันเอาฟืนไม้มากองสมแสงแดดในตอนรุ่งอรุณทำให้เปลวไฟที่สมเผาศพสมิงเล่าเต๋อลุกโพลงท่านผู้อ่านที่รักเรื่องราวอันเหลือเชื่อนี้เกิดขึ้นจริงในปีพุทธศักราช2522ต่อปี2523ช่วงระยะเดือนธันวาคมถ้าท่านอยากได้ข้อมูลมากกว่านี้หากมีโอกาสไปเชียงรายที่เหนืออำเภอแม่จันไป 3-4 กิโลเมตรบ้านป่าซางทางแยกเข้าไปดอยแม่สลองกองพล93สันติคีรีบ้านอีก้อหินแตกบ้านเย้าเลาชีบ้านอีก้อพระยาไพรตามหาโชเฟอร์รถ2แถวกับคนชื่อโกมินฉายาเขาว่าเสือภูเขาเขาจะพาคุณไปบ้านขุนน้ำคำ
บางทีท่านผู้อ่านอาจจะได้รู้รายละเอียดมากกว่านี้แยะ